หญิงสาวอายุ43ปีชาวสุรินทร์ซึ่งถูกกลุ่มตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์สตาร์มีเดีย6คนโดยมีนายภูมิภากรถิ่นสุวรรณหรือว่านันกิ่งเพชรรวมอยู่ด้วยล่อซื้อจับกลุ่มแก้วน้ำเก็บความเย็นละเมิดลิขสิทธิ์ลวดลายการ์ตูนวันพีชและถูกเรียกค่าเสียหาย 100,000 บาทรวมทั้งข่มขู่หากไม่จ่ายต้องติดคุกก่อนจะต่อรองเหลือ 55,000 บาทค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในวันนี้เธอได้หอบหลักฐานพบตำรวจสภ.เมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนำหลักฐานไปพบตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ทำให้เธอเดือดร้อนหนักต้องยืมเงินญาติมาจ่ายค่าเสียหายและหากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียกเงินทั้งหมด